สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะครับหนังร้อยจอในงาน5ธันวามหาราชที่กรุงเทพนั้นเป็นที่เรื่องลือนะครับเด็กๆอย่างผมก็อยากจะมาดูนะครับแล้วก็เมื่อมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับก็มีโอกาสได้ดูอยู่ครั้งหรือ2ครั้งนะครับราวปี2525ปี2526นะครับสมัยนั้นจะฉายที่ท้องสนามหลวงครับและจากนั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูหนังร้อยจอนะครับเป็นการจัดที่บ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับในคืนวันที่7ธันวาคมปี2558นะครับผมก็อยากจะเห็นนะครับว่าหนังร้อยจอในยุคปี2558นะครับจะต่างกับหนังร้อยจอที่ผมเคยดูสมัยปี2525-2526ที่ท้องสนามหลวงสักแค่ไหนนะครับหนังร้อยจอที่สนามหลวงในยุคแรกๆก็จะเป็นการฉายหนังธรรมดานะครับบางทีก็มีหนังขยามาฉายด้วยนะครับเสียงก็จะไม่ดังแข่งกันสักเท่าไหร่นะครับแต่มาในยุคหลังๆนะครับ2530กว่าๆนี่ที่ผมไปดูนั้นเริ่มจะแข่งเครื่องเสียงนะครับก็เรียกว่าดังกันหนวกหูจนไม่สามารถทนดูได้นะครับต้องเดินนะครับเรียกว่าเดินหนีออกเลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศหนังร้อยจอที่ปทุมธานีนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะกำหนดนะครับว่าเป็นจอขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงอยู่จะถูกกำหนดนะครับว่าเครื่องเสียงจะไม่มากนะครับแต่ละหน่วยก็จะมีหมายเลขประจำตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นจอที่เท่าไหร่นะครับแล้วปี2558เท่าที่สังเกตเห็นนะครับส่วนใหญ่จะยังฉายด้วยฟิล์มหนังนะครับชื่อจอหนังต่างๆนะครับอะไรที่เห็นแปลกหูแปลกตาเนี่ยผมจะถ่ายไว้นะครับแสงเพชรภาพยนตร์นะครับเห็นไหมครับลำโพงก็จะไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแสงรบกวนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากมีการประดับประดาไฟด้วยนะครับเห็นไหมครับบางจอก็ใช้รองแสงนะครับส่วนใหญ่ใช้ด้วยฟิล์มนะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเต่าซึ่งใช้หลอดซีนอนนะครับมีไม่กี่บริการหนังนะครับที่เป็นเต่าแล้วก็ใช้ถ่านอาร์คนะครับผมก็พยายามเก็บบรรยากาศของจอหนังให้ได้แทบทุกจอนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นนะครับว่าใน100จอนะครับที่มาฉายในงาน5ธันวาที่บ้านฉางปทุมธานีนั้นมีจอบริการอะไรบ้างนะครับก็พยายามจะถ่ายชื่อนะครับนี่ก็ใช้เต่าซีนอนนะครับก็ฉายด้วยฟิล์มนะครับเห็นไหมครับหันหลังชนนะครับก็คือนั่นหลังจออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องฉายของอีกฝั่งหนึ่งฉายไปข้างหน้านะครับก็เป็นการจัดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดินดูง่ายนะครับเสียงก็จะรบกวนกันมากนะครับแต่ว่าไม่แรงแล้วก็ไม่หนวกหูนะครับเพราะว่าจะไม่อัดเสียงเบสแรงๆเหมือนอย่างที่5ธันวาที่ท้องสนามหลวงนะครับหน่วยนี้จอที่38นะครับแต่ละจอก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะฉายนะครับคนดูนั้นไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ไกลนะครับต้องมีรถส่วนตัวนะครับถึงจะไปได้นะครับแล้วก็เวลาไปแล้วก็จะเดินดูนะครับเรียกว่าดูให้เห็นว่ามีหนังร้อยจอมาฉายนะครับไม่ใช่ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเห็นไหมครับจอหนังรุ่นเก่าก็มีนะครับชื่อแบบสมัยตะก่อนที่มีชื่อติดที่จอนะครับเห็นไหมครับเต่าอาร์ก็มีชื่อนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีชื่อที่ติดไว้บนด้านบนอีกนะครับเห็นไหมครับเต่าอาร์สวยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นใช้โปรเจคเตอร์กันหมดแล้วนะครับดูครับเห็นไหมครับจอก็ใช้กันสนุกนะครับนี่ก็เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะครับปลาหมึกก็มีแถวล่างแถวบนนะครับผมก็ลองเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจอหนังเท่าที่ดูนะครับด้านหลังจะเป็นจอโครงทั้งหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีหน่วยใดนะครับที่ใช้จอ3เสาหรือว่า4เสาที่ภาษาหนังเขาเรียกว่าเป็นจอกระดกนะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับเห็นไหมครับหน่วยหนังก็มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับลงทะเบียนไว้ว่าจะไปฉายที่บ้านฉางนะครับก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายนะครับปี2558นะครับที่มีการฉายนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉายอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเครื่องฉายหนังแสงประดิษฐ์นะครับอันนี้จอกระดกครับแบบนี้ครับยังเป็นลักษณะเดิมนะครับเห็นไหมครับข้างๆจอหนังก็จะมีไฟประดับนะครับเพื่อให้เห็นรูปแบบของงานนะครับแสงไฟประดับนี่แหละครับที่ไปกวนแสงจากจอหนังนี่ขนาดเป็นเตาอาร์คนะครับเป็นเตาซีนอนนะครับบางทีก็สู้แสงรบกวนข้างนอกนั้นไม่ค่อยได้นะครับก็ทำให้
เวลาดูในจอก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่านะครับเห็นไหมครับหน่วยที่32นะครับก็ไปแอบถ่ายไปดูถ่ายในหน่วยที่9นะครับไปดูเห็นจอไหนฉายก่อนนะครับผมไปผมไม่ได้ดูทั้งคืนนะครับไปแป๊บเดียวนะครับไปแล้วก็ถ่ายจอที่ก็กำลังลองเครื่องนะครับเราก็ถ่ายนะครับก็พยายามเก็บบรรยากาศต่างๆนะครับเพราะว่าหาดูยากนะครับหนัง100จอที่จะมาร่วมฉายกันแบบนี้นะครับก็มีโอกาสเดียวโอกาสสำคัญก็คือ5ธันวามหาราชนั่นแหละครับที่จะมีโอกาสได้ฉายนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมมุมกล้องเหมือนซ้ำกันนะครับอันนี้กำลังลองแสงนะครับจริงๆไม่ซ้ำนะครับเป็นเรียกว่าถ่ายที่จอหนังนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านข้างแล้วก็ถ่ายเครื่องฉายหนังนะครับเห็นจอหนังเหมือนกันอย่างนี้ไม่ซ้ำตรงที่ว่าชื่อจอนั้นเป็นคนละบริการนะครับแต่ว่าบรรยากาศของงานนี่จะเหมือนกันตลอดนะครับนอกจากมีจอหนังแล้วนะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรเวทีกลางอีกเวทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดนตรีนะครับเป็นระเบียบศิลป์นะครับเป็นเหมือนหมอลำวงใหญ่นะครับมาเล่นด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวถ้าไปดูตอนท้ายนะครับนี่ก็ลำโพงนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นจอโครงนะครับมีแสงไฟนะครับนี่บรรดาเครื่องเสียงนะครับก็ดูนะครับว่ามีจอใครบ้างนะครับภาพต้องไปค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจอหนัง100จอนี่ถ้าถ่ายจอ1นาทีนี่ก็100นาทีนะครับอันนี้จอกระดกนะครับอันนี้ผมพยายามจะให้ดูเรียกว่าดูบรรยากาศทั่วไปนะครับให้เห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไม่ใส่เลนส์สโคปนะครับเตาอาร์คนะครับเห็นไหมครับแต่ละจอตอนนี้เริ่มลองแสงเริ่มฉายในเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเอามาไว้ใช้บริการที่นี่นะครับเห็นไหมครับที่มีแสงออกมานี่ก็คือว่าพื้นจะมีฝุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นเรียกว่าอะไรเห็นแสงนะครับซึ่งเด็กๆนั้นชอบนะครับแต่จริงๆมันเป็นฝุ่นนะครับครับนี่ฉายด้วยฟิล์มนะครับตั้งจอในที่โล่งๆนะครับก็ต้องใช้เชือกนะครับขึงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับบางทีเวลาเครื่องเชือกขึงเยอะๆอย่างนี้ก็ทำให้ดูหนังแล้วมันขัดในตานิดนึงนะครับมันจะเป็นเส้นๆนะครับเหมือนของเป็นเส้นฝนนะครับแต่จริงๆเขาขึงไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับกลัวลมจะผ่าจอล้มนะครับกดตีนะครับเห็นไหมครับขึงเชือกกันแต่ว่าวันนั้นไม่ค่อยมีลมนะครับแต่เขาก็กันไว้ก่อนนะครับมีสมจิตภาพยนตร์นะครับผมก็ดูจากชื่อจอชื่อป้ายแบบท่านดูนี่แหละครับก็ไม่ได้รู้จักจอหนังไหนเป็นการส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าอยากจะไปเก็บภาพบรรยากาศหนังร้อยจอนะครับซึ่งที่บ้านฉางปทุมธานีนั้นจัดมาหลายปีนะครับตอนนั้นแต่ผมไปปีเดียวนะครับปี2558นะครับที่ไปดูนะครับเห็นไหมครับมองดูไกลๆก็แสงใช้ได้เลยนะครับแสงจากเตาอาร์คนะครับเตาซีนอนนะครับมีบางจอท่านนั่นแหละครับเขาจะฉายด้วยเตาถ่านเดี๋ยวผมจะไปให้ดูตอนท้ายๆนะครับตอนนั้นจอที่ฉายด้วยดิจิตอลนั้นผมแทบไม่ได้ถ่ายเครื่องฉายให้ดูเลยนะครับก็จะเน้นไปที่จอที่ฉายด้วยฟิล์มเป็นหลักนะครับตั้งจอเรียงหน้ากระดานนะครับจอใครก็จอมันนะครับคนดูก็จะใช้วิธีเดินดูจอไปเรื่อยๆนะครับเหมือนดูนิทรรศการจอหนังนะครับเห็นไหมครับอันนี้สาวฟิล์มนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็ตั้งกับพื้นนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ตั้งเครื่องฉายเขาตั้งกับพื้นแบบนี้แหละครับแต่ว่าปัจจุบันเขาจะมีแท่นนะครับแท่นขึ้นมาให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็ยังเป็นเต่าสีนอนอยู่นะครับสอตันเดี่ยวภาพยนตร์นะครับจงเจริญซีนิม่าเห็นไหมครับมองไปหลากหลายนะครับด้านหลังก็ฉายนะครับก็เป็นภาพที่ดูแล้วสวยนะครับจอที่100นะครับจอไหนเป็นจอที่100ดูชื่อมีไหมผู้ทองภาพยนตร์แม่กลองนี่แหละครับเต่าถ่านนะครับที่ผมไปดักรอนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนถ่านนะครับเมื่อไหร่เขาจะฉายนะครับก็ไปเห็นกรรมวิธีเปลี่ยนถ่านซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเปลี่ยนแบบนี้ผมคิดว่าง่ายนะครับแต่ว่าตอนนั้นคิดไม่เป็นนะครับเรื่องการเปลี่ยนถ่านโดยวิธีการเปลี่ยนแบบที่จอนี้เขาจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ใส่ฟิล์มนะ
เก็บหลายๆมุมนะครับเอามาให้ดูนะครับหัวเครื่องฉาย35มมนะครับอันนี้ก็ตัดสก็อตเทปนะครับพัดเทปเขาเรียกพัดเทปเอาไว้สำหรับเวลาสายหยัดภาพยนตร์นะครับอยู่บางคล้านะครับเห็นไหมครับจอนี้ใช้เตาถ่านจริงๆนะครับมีแสงพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็มีพัดลมห้อยโค้งนะครับเป่าด้วยนะครับเพราะว่าแสงจะร้อนหน่อยนะครับนี่คือการเปลี่ยนถ่านนะครับซึ่งใช้วิธีเปลี่ยนซึ่งสมัยเด็กๆผมไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งมาเห็นในกรุงเทพแล้วครับว่ามีวิธีเปลี่ยนแบบนี้นะครับซึ่งน่าจะง่ายกว่าสมัยก่อนนะครับที่เปลี่ยนแล้วถ่านจะดับนะครับคนชายก็สูบบุหรี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ฉายไปด้วยเปลี่ยนถ่านไปด้วยซิลิคอนนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเอาไว้สำหรับปรับแสงให้มันเรียกว่าอะไรให้เตาถ่านเตาอาร์คมันสว่างนะครับหนักหน่อยนะครับซิลิคอนนะครับก็จี้เปลี่ยนถ่านติดนะครับแล้วก็จะมีการชักออกนะครับก็แปลกดีนะครับถ้าสมัยก่อนรู้วิธีอย่างนี้นะครับสมัยที่ผมเป็นเด็กนักเรียนเวลาต่อถ่านไม่ดับหรอกครับอันนั้นเสี่ยงมากนะครับถ้ามือไม่แม่นนิดดับเลยนะครับเวลามองต้องมีกระจกนะครับกรรมวิธีเยอะนะครับฉายหนังด้วยเตาถ่านนะครับต้องคุมแสงคุมอะไรนะครับปัจจุบันจะง่ายขึ้นแล้วนะครับใช้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับความสว่างก็แล้วแต่ราคาของเครื่องนะครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับถ่านเดินแล้วนะครับอย่างนี้ถ่านที่เอาไปช่วยเปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวล่อนะครับตัวล่อหรือตัวหลอกนะครับบางท่านบอกว่าทำไมเห็นมี2ม้วนเขาฉายม้วนเดียวนะครับอีกม้วนหนึ่งเป็นม้วนที่เตรียมไว้นะครับสำหรับที่จะเปลี่ยนเวลาสาวฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมส่องเข้าไปในเตาอาร์ตนะครับให้เห็นว่าแสงไฟสว่างขึ้นแล้วก็ไปปะทะที่กระจกสไลด์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พุ่งออกมาที่หัวเครื่องฉายนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าเตาอาร์ตแสงพุ่งขึ้นฟ้านะครับอันนี้พุ่งขึ้นฟ้าไม่ได้นะครับชนเต็นท์ครับก็เลยไม่พุ่งขึ้นฟ้านะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จะให้ดูวิธีสาวฟิล์มของสายันนะครับสายันบางคล้านะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าอีกม้วนหนึ่งนั้นเขาเตรียมไว้รอนะครับเพื่อความสะดวกนะครับใช้2ม้วนนะครับแต่ว่าบางทีมีม้วนเดียวนี้ต้องใช้วิธีเปลี่ยนแล้วก็เอาไปทาบตรงนั้นแหละครับเวลาทาบก็จะต้องดูว่าให้รูน้ำเตยทั้ง2ฝั่งนั้นตรงกันนะครับปิดด้วยสก็อตเทปที่ตัดเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี่แหละครับปิดเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับแปะลงไปนะครับบางคนชำนาญหน่อยมั่นใจหน่อยก็แปะข้างเดียวนะครับบางคนไม่ชำนาญแปะสองข้างนะครับแล้วก็สาวขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงครับแล้วก็เตรียมเอาม้วนนั้นลงมานะครับแล้วก็มาดึงด้านล่างนะครับหาต้องมีสก็อตเทปนะครับเขานิยมใช้สีขาวนะครับเพราะว่ากลางคืนสังเกตง่ายนะครับม้วนที่ฉายเสร็จแล้วก็เก็บออกนะครับแล้วก็เอาม้วนเปล่าที่อยู่ด้านบนนั่นแหละครับเอามาที่จะรองรับอีกทีหนึ่งนะครับฟิล์มนั้นไม่ตกลงพื้นนะครับตกในกระเป๋าที่ใส่หัวเครื่องนี่แหละครับนี่แหละครับเทคนิคการสาวฟิล์มนะครับและนี่ก็คือภาพโดยรวมของหนังรึ่งร้อยจอนะครับที่บ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนวันที่7ธันวาคมปี2558นะครับงาน5ธันวามหาราชครับปิดท้ายก็ระเบียบวัฒนศิลป์นะครับนิดหน่อยนะครับให้ดูแสงสีนะครับตะการตานะครับเสียงไม่ต้องมาหรอกครับแม่ค้าก็เดินขายของนะครับเห็นไหมครับก็แข่งกับหนังนะครับ